สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณไอเวอร์เมกตินนะหรืออีเวอร์เมกตินนะไม่รู้ต้องออกเสียงยังไงนะรู้แต่ว่าเขาเล่นเป็นโปรตอสสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะส่วนตรงนี้คู่ต่อสู้ของเขาคุณสปีฟี่บีนะฮะเป็นเทอร์เรนซ์สีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะข่มขวัญฝั่งตรงข้ามก่อนเลยนะบอกฝั่งสีแดงนี่บอกอีซี่ก่อนเลยนะบีต้าอะไรนี่โซอีซี่น่าจะแบบข่มฝั่งสีน้ำเงินนะฮะบอกว่าประมาณว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ง่ายนะอะไรประมาณนั้นนะโอ้แล้วตรงนี้มีบอกแก๊สสีม่วงด้วยนะเกมวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Neo Humanity LE นะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอ้บอกแก๊สเนี่ยมันทะลุแผ่นโลหะขึ้นมาโอเคอะไรนะโอเคปล่อยให้เขาคุยกันไปครับให้เขาทะเลาะกันไปนะฮะแล้วเรามาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้ฝั่งสีแดงนี่ทำพ็อกซี่ไพลอนเหรอน่าจะเป็นพ็อกซี่เกตเวย์นะดูทรงแล้วใช่จริงๆด้วยนะโอเคแล้วโอ้เซตแรลลี่พอยต์น่าจะมาแถวนี้แล้วใช่ไหมแล้วฝั่งสีน้ำเงินยังไงครับอ๋อ Neo Humanity LE ใช่ครับมันจะมีแร่ทองอยู่ตรงนี้ให้เก็บด้วยนะถ้าคุณเก็บตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าเป็นการเปิดหลังบ้านตัวเองนะแล้วถ้าหากว่าจริงๆสามารถที่จะเก็บเพื่อที่จะมาขยายฐานตรงนี้ก็ได้นะเออเนี่ยฝั่งนี้ก็มีเช่นกันนะมันก็คือการเปิดหลังบ้านตัวเองนะหรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นฝ่ายบุกก็สามารถที่จะเอาตัวเก็บไปเก็บเพื่อที่จะบุกเข้าหลังบ้านเขาก็ได้แล้วเขายังไงเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเอาแล้วสีแดงไปว่าเขาแฮกอีกไนซ์แฮกยังไงครับบางทีเขาก็แค่สเกลมาแล้วเจออะไรตัวเลขเต็มเลยครับเล่นอะไรกันครับเนี่ยแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายโอ้โหแล้ว SCV มารุมจิ้มทั้งไพลอนทั้งเกตเวย์เลยนะจังหวะนี้ผมว่ายูนิตที่ควรสร้างออกมาเนี่ยไม่ควรเป็นสตอกเกอร์นะฮะควรที่จะเป็นซีลอร์ดนะครับมันจะดีกว่านะครับเรียบร้อยครับไพลอนแตกไฟดับไปนะฮะเกตเวย์กำลังสร้างอยู่ก็ต้องค้างไว้อย่างนี้นะโอ้โห SCV เอาคนงานมาทำลายไพลอนนะนานทีเราจะได้เห็นภาพแบบนี้นะเพราะส่วนใหญ่แล้วนี่เรามักจะไปเจอกับบอทลีกนะฮะจะว่าไปผมก็ไม่ได้แคสเกมบอทมาหลายเกมแล้วนะน่าสนใจนะฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ส่งริปเปอร์มาป่วนก่อนนะฮะโดนช็อตไปแล้วก็เทียวเข้าเทียวออกอย่างนี้นะโอเคจังหวะนี้ปาระเบิดนะครับน็อกดาวน์เอาไม่ปานะฮะไม่ปาระเบิดแต่ว่ามายิงเน็กซัสโอเคยังไงครับโอ้เดี๋ยวเกตเวย์แตก What the hell โอ้โหโดน SCV จิ้มจนเกตเวย์แตกได้เลยนะฮะฝั่งสีแดงนี่คือคุณเล่นอะไรเนี่ยเป็นการเสียตังค์150ที่แบบดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินยัดมารีนเข้าบังเกอร์นะฮะสีแดงขึ้นมาสเกลจ้าเอ๋ก็ต้องถอยก่อนนะจังหวะนี้เข้าไม่ได้นะครับเข้าไปนี่ก็แตกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะฮะนี่ทวิลินพันกันลืมบอกนะครับพูดเล่นทั้งสองคนนี้นี่อยู่แรงไดมอนด์นะอยู่ลีไดมอนด์กันทั้งคู่นะนั่นแหละครับก็มาดูกันนะครับอาจจะเป็นเกมเดือดๆแล้วไม่ก็เป็นเกมปั่นๆก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆผู้เล่นระดับไดมอนด์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ฝีมือดีคุ้นเคยกับเกมนะตามนั้นนะครับแล้วฝั่งสีแดงตอนนี้ลงเบส2อย่างชิวเลยนะในขณะที่สีน้ำเงินยังไม่ลงเบส2แต่ก็กำลังสร้างอยู่นะคอมมานด์เซ็นเตอร์สร้างตรงนี้น่าจะเอามาลงบริเวณตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะโอเคตรงนี้นะหรือไม่ก็ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะแล้วตรงนี้โอ้มีถนนด้วยนะแล้วเสียงเพลงมันมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อตรงนี้นะฮะโอเคปล่อยมันไปนะฮะเรามาดูส่วนสำคัญของเกมกันต่อดีกว่านะแล้วตอนนี้ฝั ่งสีน้ำเงินขึ้นสตาร์พอร์ตนะฮะบาร์เรกแฟคทอรี่สตาร์พอร์ตนะครับตรงนี้มีซีแทงมากลางไหมกลางนะครับโอเคได้อยู่นะระยะยิงน่าจะโอเคนะมั้งทาวเวลเคาซิลฟอร์ชนะครับลงฟอร์ชทาวเวลเคาซิลแบบนี้แสดงว่าจะเล่นเกตเวย์นะเล่นสายเกตเวย์เป็นหลักนะครับเอาทาวเวลเคาซิลมาอัปเกรดให้กับสตอกเกอร์แล้วก็ซีลอร์ดนะแล้วก็เอาฟอร์ชนี่อัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยูนิตภาคพื้นดินอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการลงชิลแบตเตอรี่ด้วยนะตอนนี้เบส2ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีการโอนคนงานมาจำนวนหนึ่งนะเพื่อเก็บเร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเกตเวย์วางเกตเวย์เพิ่มอีกแล้วนะครับโอ้โหฮะเดี๋ยวเนาะ
วาร์ปเกตคุณเพิ่งจะรีเซิร์ชเสร็จเลยฮะนานจังโอเคฝั่งสีน้ำเงินลงเบส2ณจุดนี้นะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินในข้อเสียนี่คืออีโคโนมิกของเขานะอีโคโนมิกเขาจะตามหลังฝั่งสีแดงนะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเรียกมิวลงมาช่วยเก็บได้ก็ตามนะครับแต่ว่าการลงเบสช้านี่ก็ทำให้อีโคโนมิกมันล่าช้าไปได้นิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขด้านล่างจอแล้วนี่ก็น่าจะเรียกได้ว่าพอๆน่าจะเรียกได้ว่าพอๆกันนะฮะหมายถึงรายได้ของการเก็บแร่นะไม่ใช่แก๊สถ้าแก๊สในฝั่งสีน้ำเงินนี่คือพุ่งพวดเลยนะฮะ400 500แล้วฝั่งสีแดงเขาจะลงเกรดเวเพิ่มอีกแล้วยังจะลงเกรดเวอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ถ้างั้นก็จะหน้าเดี๋ยวทุยถ้างั้นก็จะมาจะเอ็นกับตัวมารีนตรงนี้นะแล้วคุณก็จะลงไม่ได้นะแล้วก็ไม่แน่นะเขาอาจจะลงไปเหลือก็ได้นะดูก่อนนะอ๋อมารีนไปยิงไพลอนเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับฝั่งสีแดงยาเพิ่งให้เข้านะเอามาเจอแล้วครับโอ้โหพี่กันวาร์ป4หลอดลงมาแต่ว่าไพลอนนี่มันไม่ได้ติดกับเกตเวหรือเน็กซัสนะฮะมันจะใช้เวลาในการวาร์ปยูนิตนี่ช้ามากนะแล้วในขณะเดียวกันนะครับคุณเอเวอร์แม็กตินมาแล้วอู้เซโนกาทาวเวอร์อยู่ท่ามกลางแสงสีแดงนะสวยดีนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับพบแตกไม่แตกนะครับจะเอเรียบร้อยครับตายนะแต่ว่าเป็นมารีนแตกเองนะฮะโอ้โหไม่เหลือซากแทบไม่เหลือซากเลยนะตรงนี้ อะไรครับ4หลอดนะเพิ่มเอาแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงบุกเข้าไปแล้วนะฮะที่เบส2ของฝั่งสีน้ำเงินนะครับส่งซีหลอดไปฟันซีแทงระเบิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วสีน้ำเงินก็ปล่อยมารีนกับไซโคลงมาเพื่อป้องกันบ้านนะฮะมีเรเวนคอยซัพพอร์ตด้วยนะฮะแต่เรเวนนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะริชเวสปินไกเซอร์โอเคมีกำลังเสริมมาแล้วนะฝั่งสีแดงมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมว่าดูทรงแล้วจังหวะนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินน่าจะออกจากบ้านได้ยากนะถ้าหากว่าไม่ใช่การใช้ยานขนส่งหรือว่าขึ้นยูนิตภาคอากาศนะฮะโอเคเกตเวสิตเรียบร้อยแปลงร่างเป็นวาร์ปเกตเลยฮะเท่านี้ไพลอนคุณก็จะสามารถวาร์ปยูนิตได้เร็วขึ้นแล้วนะโอเคตรงนี้ยังไงครับเข้ามาอีกรอบนะฮะเจอไซคูนเรเวนดรอปมันชื่ออะไรนะออโต้เทเรตนะฮะแต่น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วมั้งโอ้แล้วอัปเกรดมารีนนี่คือทั้งโลดทั้งสติมแพ็คเพิ่งจะมานะฮะโอเคโอเคซีแทงระเบิดไซโคลนแตกยังไงครับซีลอดซีลอดจะวิ่งเข้าไปไหมเนี่ยดูทรงแล้วซีลอดวิ่งเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าก็ถอยก่อนโอ้โหเสียดายมากฝั่งสีแดงนิดเดียวถ้าหากว่ามีกำลังเสริมมาเสริมอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะบุกเข้าไปได้เลยนะโอเคฝั่งสีแดงลงเทมเพล่าอาร์ไคฟ์อยู่นะฮะกดล็อกไฮเทมเพล่านะโอเคซัพพลายแตกไป1แตกไป2นะอีกเดียวไม่นานนะครับถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินไม่มาป้องกันบ้านเนี่ยน่าจะซัพพลายบล็อกโอเคน่าจะกันได้อยู่แล้วมั้งเอาเดี๋ยวๆสปีฟี่บีคุณทำอะไรเนี่ยคุณส่งคนงานไปทำอะไรครับให้มันตายเล่นนะโอ้จังหวะนี้ไหลเข้ามาแล้วก็โอ้โดนซีแทงยิงคือซีแทงเนี่ยมันยิงซีหลอดนะแต่ว่ามันทำสเปซดาเมจนะครับมันจะโดน SCV ของพวกเดียวกันด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับผมยังไงครับโอ้ต้องใช้เมดิแวคในการขนย้าย SCV มาเลยนะไม่งั้นไม่ทันนะครับตรงนี้ไฮเทมเพล่ารวมร่างกันเป็นอาคอนแล้วนะครับ3ตัวนะจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอาคอนอาคอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะในการต่อกรกับเทอร์เรนที่เล่นกองทัพมารีนนะตรงนี้ริชมินเนอรัลฟิลด์เขาก็คงจะยังไม่เก็บในเร็วๆนี้หรอกนะฮะคิดว่านะฝั่งสีแดงนะ โอเคยังไงครับตรงนี้บุกเข้าอีกแล้วนะฮะสะพายแตกไปนะฮะโอเคตรงนี้ต้องยกฐานหนีก่อนนะครับไม่หนีนี่ก็บึ้มนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนี่คือแทบไม่มีอะไรมาป้องกันบ้านตัวเองเลยนะมีมารีนอยู่ฝูงนึงแล้วก็อะไรนะวิโดมาย3ตัวด้านบนนี้ก็มีซีแทงอยู่ผมคิดว่าน่าจะกันได้อยู่นะฮะกันได้แค่เบสหลักนะครับแต่ว่าเบส2เนี่ยผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะนอกจากว่าเขาจะย้ายยูนิตลงมานะครับอย่างเช่นซีแทงนะแต่คิดว่าเขาน่าจะไม่ทำแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือกองทัพน่ากลัวอยู่นะซีลอดกระจุกหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็อาคอน3ตัวแถมสตอกเกอร์ด้วยตัวหนึ่งแล้วตอนนี้มีการรีเสิร์ชไซนิกสตอมด้วยนะครับสกิลเสกฟ้าผ่าของไฮเทมเพล่านะโรโบติกแฟคซิลิตี้อาวุธหนักกำลังจะมานะครับของทางฝั่งสีแดงนะโอเคยังไงครับโอ้ฝั่งสีแดงเก็บแร่ทองแล้วนะครับเปิดทางมาเพื่อขยายเบส3ณจุดนี้นะโอเคตรงนี้ไงครับไฮเทมเพล่าลงมาอีกนะฮะเขาจะจับรวมร่างไหมอ๋อไม่รวมนะฮะรวมร่างแค่2ตัวเป็นอาคอนตอนนี้มีอาคอนอยู่4ตัวแล้วนะ
เรามีการรีคอลกลับมาเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินใช้มารีนดรอปไบโอดรอปนะฮะนะครับมีมารีมาร์เดอร์เอาแล้วไงครับซีลอร์ดวิ่งมาฟันเรียบร้อยครับจับขึ้นยานรอดไปได้นะฮะ รอดไปได้อย่างหวุดหวิดนะฮะเกือบไม่รอดโอ้โหถือว่ายื้อเวลาได้นิดนึงแป๊บเดียวจริงๆนะทางฝั่งสีน้ำเงินฝั่งสีน้ำเงินแทบไม่ได้ลงเบส2เลยนะจังหวะนี้ผมว่าเบส2น่าจะคนที่จะไปลงที่อื่นนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเขารู้แล้วนะว่าฐานคุณมันอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาลงเบส2อยู่ตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะไม่งั้นคุณจะสูญเสียอีโคโนมิกนะฮะตรงนี้ยังไงครับเอ้าฝั่งสีน้ำเงินมาดรอปอีกรอบนึงแล้วนะฮะนี่ครับโอ้โหไล่เคลียร์ตัวเก็บเรียเรียบร้อยครับยิงฐานต่อเลยครับตัดไฟก่อนนะครับไพลอนแตกบึ้มไปแล้วนะส่วนตรงนี้เน็กซัสน่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะดูทรงแล้วฝั่งสีแดงเขาจะมากันได้ไหมน่าจะมาไม่ได้นะฮะดูในมินิแบบกองทัพเขาอยู่ไกลมากนะฮะอีกฝากหนึ่งเลยนะโอเคเรียบร้อยครับเบส3แตกแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วฝั่งสีมือก็เข้ามาที่เบส2ต่อเลยนะครับเลยไงครับฝั่งสีแดงกำลังบุกเบส2ของสีน้ำเงินอยู่นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นการแลกกันนะเบสเทรดนะครับผมเบสเทรดแต่บางท่านจะใช้คำว่าเบสเรสเบสเรสนะความหมายเดียวกันนะครับก็คือการแลกฐานเลยนะนั่นแหละครับคือวัดใจไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีแดงเขาก็ป้องกันบ้านไว้ได้นะตรงนี้ฟอชตรงนี้มันคืออะไรอ๋อกำแพงกั้นโอเคเป็นฉากเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับตัวเกมโอเคฝั่งสีน้ำเงินก็ยังลงเบส2ที่เดิมเหมือนเดิมอ้าวแล้วตรงนี้ยังไงครับวิ่งน่าจะวิ่งมาจะเอกันแล้วก็โดนยิงตายinhibitor zone generator นะฮะอาณาเขตวงกลมสีแดงอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ยูนิตมันเคลื่อนที่ช้าลงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะแต่ตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินมาดรอปในเบสหลักเลยนะครับผมโอ้ยังดูเดือดเลยนะจังหวะนี้ยังไงครับมีการวาร์ปสตอกเกอร์มา2ตัวโอเคส่วนฟังทางนั้นก็มีซีลอร์ดไหลลงมานะครับมาช่วยได้อยู่นะจังหวะนี้ค่อยๆตายไปทีละตัวจบเรียบร้อยครับเบส2แตกไปแล้วนะครับโอ้โหขออภัยที่จับภาพเกือบไม่ทันนะฮะส่วนตรงนี้รีไฟนอรี่ก็ไม่เหลือเช่นกันนะครับบึ้มนะเลือดหมดตายนะเขาเรียกว่าอะไรนะระบบทำลายตัวเองนะครับดูง่ายๆนะสิ่งก่อสร้างฝั่งเทเรนเนี่ยถ้าหากว่าไฟลุกเมื่อไหร่นี่แสดงว่ามันจะนับถอยหลังนะเลือดจะลดเรื่อยๆนะแค่นั้นแหละแต่ว่าฝั่งโปรโตสเนี่ยไม่มีนะไม่มีแบบเลือดลดเรื่อยๆนะไม่มีส่วนฝั่งเซิร์กนี่คือเลือดไม่ลดเรื่อยๆแต่ว่าจะเพิ่มเรื่อยๆนะจริงๆเลือดลดเรื่อยๆก็ได้นะถ้าหากว่าสิ่งก่อสร้างของเซิร์กเนี่ยไม่ได้อยู่บนคลิปนะส่วนตรงนี้เนี่ยปะทะกันแล้วครับโอ้โหคุณดูไซโอนิกสตอร์มของไฮเทมเพลานะฮะอย่างเดือดเลยนะครับทำให้ฝั่งสีน้ำเงินที่บุกมาเนี่ยคือต้องกดยอมแพ้ไปเลยนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอเวอร์แม็กตินฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ